สวัสดีครับผมอาจารย์ที่หมีไลฟ์โค้ชจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีม.รังสิตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาไลฟ์โค้ชพื้นฐานการเขียนหน้าเว็บฟรอนต์เอนด์นะครับด้วยการใช้ React JS นะครับก็จะเป็น React 101เลยนะก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสร้างคอมโพเนนต์นะครับการส่งค่าไปมาระหว่างคอมโพเนนต์นะครับการแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บนะครับโดยการเรียก API ด้วยนะแล้วการใช้ Bootstrap นะครับเพื่อจัดการจัดวาง layout ให้ดีขึ้นนะครับในเว็บของเรานะครับทั้งหมดเนี่ยทำบนพื้นฐานของ Next.js นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของ React นะครับเสิร์ชคำว่า React นะครับนี่จะเป็น react.dev นะครับนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปที่ในส่วนของ installation เลยนะครับก็ต้องติดตั้งตัวโนดก่อนนะครับนะไปที่ตรง start new project นะครับต้องติดตั้งโนดก่อนนะครับซึ่งโนดเนี่ยก็ให้ติดตั้งเวอร์ชันที่เป็น release ล่าสุดนะครับฝั่งซ้ายนะครับนะจะเป็นตัวที่ stable นะครับที่จะให้ติดตั้งนะครับในเครื่องของเรานะจากนั้นครับกลับมาที่เว็บไซต์ของ React นะครับเราจะทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาแนะนำให้เราสร้างโปรเจกต์นะครับโดยการใช้เฟรมเวิร์กนะครับที่จะเป็นตัว Next.js นะครับหรือจะเป็น Remix นะครับหรือใช้เป็น Gatsby อะไรพวกนี้นะก็ผมจะขอใช้เป็น Next.js นะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากนะครับในตอนนี้นะครับวิธีการก็ผมจะเปิดคำมันพร้อมขึ้นมานะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ผมจะย้ายตัวเองไปที่ Drive D นะแล้วก็ใช้คำสั่งที่เขาให้มาก็คือคำสั่งนะครับนี่ npx นะครับวรรค create ขีด next ขีด app นะครับ npx วรรค create ขีด next ขีด app แบบนี้นะแล้วก็อันนี้เขาจะถามว่าเราจะติดตั้งตัวแพ็กเกจตัวนี้เพิ่มไหมนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจที่เราจะติดตั้งเพิ่มเพื่อใช้ในการสร้างโปรเจกต์ของ next.js นะครับติดตั้งเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราใส่ชื่อของโปรเจกต์นะครับผมก็ตั้งชื่อว่าโปรเจกต์ next นะครับขีด react นะครับขีด test นะกันนะเขาจะถามว่าจะใช้ TypeScript ไหมนะครับตอบเป็น no ก่อนก็ได้นะครับESLint นะก็ yes ไปนะอันนี้ Tailwind CSS ยังไม่ใช้นะครับ no ไปก่อนให้ใช้ src folder ไหมก็ไม่ใช้เนาะนะครับApp Router ก็ Yes ไปนะจริงๆก็คือเลือกตาม Default เขานะยกเว้นตัว TypeScript ให้เป็น No นะครับเดี๋ยวก็รอเขาสร้างโปรเจกต์สักครู่หนึ่งนะครับเขาจะทำการเหมือนกับดาวน์โหลดพวก Source Code ตั้งต้นนะครับของโปรเจกต์ Next.js มาให้ใส่ในโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อโปรเจกต์ไว้ก็คือชื่อว่า Next-React-Test นะครับรอสักครู่หนึ่งนะไม่นานนะครับก็อยู่ที่ความเร็วเน็ตนะว่าจะใช้โหลดนะครับได้เร็วแค่ไหนนะครับรอแป๊บนึงโอเคนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้ได้นะครับ next-react-test ก็ด้วยการใช้ cd วรรค next นะครับ -react นะครับ -test นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งโค้ดจุดนะครับเพื่อที่จะเปิดตัว VS Code ขึ้นมานะครับถ้าใครยังไม่ลง VS Code นะครับก็ลงด้วยนะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็จะได้นะครับตัวโปรเจกต์ของ Next.js ขึ้นมานะครับทีนี้ให้ทุกคนนะครับเปิด Terminal ขึ้นมาครับคลิกตรง Terminal แล้วเลือก New Terminal นะครับแล้วก็รันคำสั่งนะครับเป็นคำสั่ง npm วรรค run วรรค dev แบบนี้นะครับจะเป็นการ start ตัว Next นะครับ JS Server ขึ้นมานะครับสำหรับทดสอบในเครื่องของเรานะครับว่าถ้าเกิดเราแก้ไข source code แล้วเนี่ยหน้าเว็บจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับก็กด control ค้างแล้วคลิกตรงนี้ก็ได้ครับคลิกเลยนะ control ค้างแล้วคลิกนะจะเป็นการเปิดแล้วก็ host port 3000นะครับขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวสำหรับ development server ของตัว Next.js นะครับที่เราจะดูผลลัพธ์ที่เราจะมีการแก้ไข source code เพิ่มเติม UI ต่างๆเข้าไปในตัวเว็บของเรานะครับนี่จะเป็นตัวตั้งต้นนะครับของตัว Next.js ของเรานะครับถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ติดตั้ง extension ของ React นะครับให้ติดตั้งเพิ่มนะครับใน VS Code นะให้กดตรง extension นะครับตรงสี่เหลี่ยม4อันนี้นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า React นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ติดตั้งนะสามารถติดตั้งตัวนี้ได้ครับแนะนำเป็นตัวนี้นะครับตัวที่ขึ้นมาอันแรกนะมีผู้โหลดตั้ง8ล้าน8คนนะครับ8ล้าน8แสนคนนะก็กดปุ่ม install เลยครับนี่แล้วมันจะได้ตัวเหมือนกับตัวเสริมนะครับในการเราจะเขียน source codeของ React ได้ง่ายขึ้นนะครับจะมี source code ตั้งต้นให้เราพอสมควรนะครับอันนี้นะครับกลับมาที่
ตัวนะครับโฟลเดอร์นะครับนี่นะก็ให้ไปที่โฟลเดอร์แอปนะครับแล้วก็ไปที่เพจนะครับ .js นะครับก็สำหรับตัว next.js นะครับในไฟล์ page.js นะครับในโฟลเดอร์แอปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นหน้าเว็บของเรานะครับก็ให้ทุกคนนะครับพิมพ์ตามผมนะลบทิ้งนะครับลบทุกอย่างทิ้งในไฟล์ page ทิ้งนะครับก็ Ctrl A แล้วก็ delete ทิ้งเลยนะครับแล้วพิมพ์ rfc นะครับมันจะเป็นการที่เราจะเลือกนะครับเป็นโค้ด snippet นะครับหรือเป็น source code แบบตัวเริ่มต้นเนี่ยให้เราเอามาใส่ในไฟล์ของเรานะครับก็กดเลือกนะครับ rfc คือจะเป็น react functional component นะครับกดปุ๊บนะครับ save นะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์กันนะนี่ก็จะเป็นคำว่า page ขึ้นมาแล้วนะครับเลือกเลยก็มี page ขึ้นมานะครับลองเปลี่ยนเป็น hello world ก็ได้ครับ hello world นะ save นะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นตัวข้อความที่เราใส่ไปในหน้าเว็บนะครับหน้าของเรานะครับทีนี้ให้ทุกคนนะครับไปที่ global.css นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว css ของตัวเว็บของเรานะตอนนี้นะครับก็ให้ทำการลบนะครับลบไปก่อนก็ได้นะนะครับก็ Ctrl A แล้วก็ลบไปก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะไม่มี css ละนะก็จะเป็นเหมือนกับเราสร้างหน้าเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็มีแค่ข้อความว่า hello world นะผมจะลองเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะ h1 นะครับใส่แท็กนะครับเป็น heading 1นะครับ hello world เข้าไปแล้วก็ save ก็จะเป็นการที่นี่ได้ผลลัพธ์มาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายทีนึงนะครับว่าที่เราใส่ไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราใส่เป็นเหมือนกับ tag html เข้าไปเนาะตรงอยู่ในตรง return นี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการที่เราเปลี่ยนตัวการแสดงผลของหน้าเว็บเรานะครับในหน้าแรกนะครับให้เป็นข้อความ heading 1 hello world นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง component ใน React กันนะครับให้ทุกคนนะครับมาในส่วนนี้ครับตรง Learn React นะครับมาตรง Describing the UI นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการอธิบายว่า component คืออะไรนะครับ component เนี่ยคือจะเป็นส่วนนะครับส่วนของ UI นะครับอาจจะเป็นแค่ปุ่มหรือเป็นแบบหน้าจอเว็บทั้งหน้าก็ได้นะครับซึ่ง UI component เนี่ยมันสามารถใช้ซ้ำได้นะครับซึ่งจะเป็นข้อดีของการใช้ React เนาะนะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมจะให้ทุกคนลองสร้าง component ขึ้นมา1 component ขึ้นมา1อันชื่อว่า profile นะครับลองสร้างดูนะครับจะเป็นฟังก์ชันนะครับนะแล้วในฟังก์ชันเนี่ยมันจะมี return นี่นะครับซึ่ง return เนี้ยมันจะเป็นการที่จะบอกว่าตัว component เราเนี่ยจะแสดงผลอะไรบ้างนะครับเช่นในนี้จะเป็น img คือรูปภาพเนาะนะครับจะเป็นการที่ component เนี้ยจะแสดงผลรูปภาพนะครับซึ่งตรง return เนี่ยในวงเล็บนี้นะครับจะเป็นการใส่เหมือนกับเป็น tag html แต่จริงๆมันคือเป็น jsx นะครับเป็นตัว markup ของ javascript นะครับที่จะใช้ตัว tag html ได้นะครับมันจะใช้ tag เดียวกันได้นะครับแต่บาง tag ก็อาจจะมีการความแตกต่างในเรื่องการใช้งานอยู่บ้างนะครับทีนี้ให้ทุกคนนะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมาชื่อว่า profile แบบนี้นะครับด้านบนเลยนะครับก็นะครับฟังก์ชันนะครับprofile นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ return เลยครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ img เลยครับ img นะครับแล้วก็ปิดแท็กไปก่อนนะครับ src นะครับเท่ากับถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้ก็เรากดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ path นะครับของตัวรูปภาพนะครับผมจะใช้จากเว็บไซต์ผมนะครับ mylifecode.com/user/1.png นะพิมพ์ถูกไหมขอเช็คหน่อยนะครับโอเคนะมาแล้วชื่อแล้วก็ใส่ out ด้วยนะครับควรจะใส่ out ด้วยนะเวลาที่เราใส่รูปนะครับเพื่อจะสื่อถึงว่ารูปนี้นะครับมันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะ out ก็คือ alternative text นะครับก็จะเป็นชื่อผมเลยนะการยงศิริวิทย์เซฟเสร็จปุ๊บนะครับลงมาด้านล่างครับตรงนี้นะครับผมจะจัดการให้เรามีโปรไฟล์ด้านนี้ด้านบนเลยใช่ไหมนี่ขอเปลี่ยนเป็น p ใหญ่นะครับจะได้เป็นแบบตามสไตล์เขานะโปรไฟล์ p ใหญ่นะครับเสร็จแล้วครับด้านล่างครับเราจะสามารถที่จะใช้โปรไฟล์อันนี้นะครับเป็นแท็กแบบนี้ได้เลยนะนะครับเป็นแท็กเหมือน HTML แต่จะเป็นของ JSX นะครับก็ใส่เลยครับจะเป็นการใส่แบบนี้นะครับขอใส่เป็นโปรไฟล์นะครับเปิดปิดแท็กในตัวแล้วก็เซฟนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่เบราว์เซอร์เรานะครับนี่ก็จะมีหน้าผมขึ้นมาแบบนี้นะใหญ่โตมากนะครับพอดีภาพมันใหญ่นะก็เดี๋ยวอาจจะใส่ไซส์นิดนึงนะครับไซส์นะครับ width นะครับเอาแค่100พอโอเคนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมสร้างนะครับคอมโพเนนต์นะครับชื่อว่าโปรไฟล์นะ
ซึ่งมันจะมีการแสดงผลแค่รูปภาพหนึ่งรูปนะครับเป็นรูปของผมเองนะตามผาดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอามาใช้นะครับในอีกคอมโพเนนต์หนึ่งได้นะครับเพจก็เป็นคอมโพเนนต์นะครับนะซึ่งมันจะแสดงผลอยู่นะตอนนี้ที่ตรงหน้าเว็บนะครับก็เราสามารถใช้โปรไฟล์เนี่ยนะครับคอมโพเนนต์เนี่ยซ้ําได้เลยนะครับลองพิมพ์ดูนะครับโปรไฟล์นะครับพิมพ์สัก3อันนะนี่เห็นไหมก็สามารถใช้ซ้ําได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวคอมโพเนนต์ที่ว่าสามารถใช้ซ้ําได้นะครับค่อนข้างสะดวกนะครับซึ่งคอมโพเนนต์นะครับเราสามารถจะแยกออกมาอีกไฟล์หนึ่งได้นะครับก็วิธีการนะครับผมจะให้ทุกคนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์คลิกขวาตรงนี้ครับแล้วสร้าง new folder ขึ้นมาครับเนี่ยแล้วใส่เป็นคําว่า components นะครับนะแล้วก็ใน components นะครับจะให้สร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ครับตั้งชื่อว่าเป็น profile นะครับ .js นะครับนะเราจะสร้างเราจะเปลี่ยนนะครับมาสร้าง component ในนี้แทนนะครับก็พิมพ์นะครับ rfc เลยนะครับนี่นะได้มาแล้วนะครับเป็นหน้า profile นะครับไม่ใช่เป็นหน้าเป็น component profile นะครับแล้วก็ผมจะก่อก๊อปนะครับตรงนี้มาใส่นะครับ img เนี้ยมาใส่นี่นี่นะครับอ่ะโอเคอันนี้จะเป็น component profile ที่เราสร้างมาแยกไฟล์มานะครับซึ่งเราต้องใส่ export default ไปเพื่อให้เราสามารถที่จะไปใช้อีกกับอีก component หนึ่งได้นะครับนะก็คือเอา component เนี้ยไปใช้กับ component อื่นได้นะครับกลับมาที่ page.js ครับในแอปนะก็ผมจะขอลบโปรไฟล์ทิ้งนะครับนะแล้วก็ import นะครับ import นะครับลองพิมพ์ชื่อดิเจอไหมเจอด้วยนะนะครับพิมพ์โปรไฟล์เลยนะครับแล้วก็พอมันในตัว ES Code มันจะหาให้เราว่ามันจะมาจากไฟล์ไหนนะครับตัว component นี้นะครับก็มาจากตัวไฟล์โปรไฟล์ใน folder components นะครับก็เซฟนะครับลองใหม่นะดิซิได้ไหมนะครับยังได้อยู่นะครับความต่างก็คือเราใส่ dip ไปใช่ไหมมันเลยขึ้นบรรทัดใหม่ให้เรานะครับนะถ้าเราไม่ใส่ dip นะก็จะอยู่ต่อกันนะครับนี่นะครับนะก็จะเป็นแบบเดิมแล้วนะครับก็จะเป็นการสร้างคอมโพเนนต์แยกออกมาอีกไฟล์หนึ่งนะเพื่อที่ให้เราจัดการระเบียบของโค้ดเราได้ดีขึ้นนะครับกลับมาที่เว็บไซต์ของตัว React Dev นะครับนะเราก็มีการ cover นะครับส่วนของ components นะครับกับการ import export component แล้วนะครับนี่มาส่วนของตัว JSX กันบ้างนะครับ JSX ที่เราใช้ไปคือจะเป็นส่วนนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับตรงนี้นะที่อยู่ใน return นะครับก็จะเป็นส่วนของการที่เราใช้ syntax ของ JavaScript นะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะใส่ตัว markup ของ HTML ได้นะครับนะก็จะทำให้เราสามารถใส่ HTML ลงไปใน JavaScript file ได้นั่นเองนะครับนะทีนี้เบื้องต้นนะครับเขาจะมีการอธิบายอยู่นะครับก็ผมจะให้ทุกคนนะครับลองพิมพ์เพิ่มนะครับเข้าไปนะครับถัดจาก img นี้นะครับผมจะเพิ่มเป็นชื่อของ user ชื่อของคนคนนี้นะครับก็ใส่เป็นแท็ก p ก็ได้ครับ p แบบนี้นะแล้วก็ใส่ชื่อของเข้าไปนะครับการยงสิริวิทย์นะเซฟนะครับนะซึ่งเซฟไปปุ๊บมันจะเกิด error นะครับดู error หน่อยสินะนี่ error เพราะอะไรนะครับก็หลักๆก็คือเนี่ย error นะครับแถวๆนี้เนาะซึ่งนะครับ error ที่เห็นเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากที่ว่าเราเนี่ยนะครับในตัวของ JSX นะครับตรง return เนี่ยเราสามารถที่จะ return ได้แค่1แท็กนะครับ1แท็กนะนี่เขาบอกอยู่นะก็คือเราจะสามารถที่จะต้องใช้นะครับตัวแท็กแค่แท็กเดียวในการ return นะครับนะก็วิธีการนะครับเราสามารถใส่ dip เข้าไปได้ครับใช้ dip นะครับนะตรง return นะเรา return ได้แค่แท็กเดียวแต่ว่าในแท็กเนี้ยสามารถซ้อนได้หลายแท็กนะครับใส่ dip เข้าไปเลยครับแล้วก็ครอบทั้งหมดนะครับแบบนี้ครอบทั้งหมดนะครับครอบทั้งหมดในนี้นะครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตรงรีเทิร์นเนี่ยมันมีแค่แท็กเดียวคือแท็ก diff นะครับนี่นะสามารถเปิดปิดได้นะเนี่ยก็คือแท็กเดียวนะครับ expand ออกมาให้รีเทิร์นเนี่ยรีเทิร์นแค่แท็กเดียวนะครับก็จะได้แล้วนะครับก็จะไม่เออร์เรอร์แล้วไม่เออร์เรอร์แล้วนะนะครับกลับไปดูผลลัพธ์หน่อยนี้นะครับจะขึ้นพัดใหม่แบบนี้นะครับซึ่งหรือถ้าเราไม่ต้องการให้มันใช้ดิฟนะครับเราก็ใส่เป็นแท็กเปล่าๆแบบนี้ก็ได้ครับก็จะมีผลลัพธ์แบบเดียวกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับถัดไปนะครับกลับมาที่เว็บไซต์ react.dev นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ curly brace นะครับหรือว่าเป็นปีกกานั่นเองนะครับสำหรับอะไรครับสำหรับการที่เราจะสามารถที่จะส่งค่าเนี่ยนะครับเข้าไปในตัวของ JSX ได้นะครับเช่นเรามีตัวแปรประกาศไว้ด้านบนเนี่ยเราสามารถที่จะส่งค่าตัวนี้นะครับเข้าไปใช้ในตัวการแสดงผลของ UI ได้นะครับวิธีการก็ตามนี้เลยครับผมจะขอประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับ2ตัวนะครับ
ก็ก่อนรีเทิร์นนะครับประกาศตัวแปรขึ้นมาอันแรกคือ cons นะครับเป็น img เป็น cover image แล้วกัน cover image นะครับเท่ากับแล้วก็เอานี้มาใส่นะครับแล้วก็อย่างนึงครับ cons นะครับ f name แล้วกันนะ name นะครับเท่ากับแล้วก็เอาชื่อมาใส่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวปิดด้วย semicolon นะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองเปลี่ยนดูครับตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมาจากเดิมที่มันเป็นการพิมพ์เข้าไปตรงๆเป็นข้อความแบบนี้นะผมจะเปลี่ยนเอาตัวแปรนี้มาใช้นะครับวิธีการก็นี่นะครับลบตรงนี้ทิ้งแล้วใส่เป็น curly เป็น brace นะครับหรือว่าเป็นปีกานะครับเช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นปีกาแล้วก็ชื่อตัวแปร name นะครับอันนี้ก็ปีกาชื่อตัวแปร name นะครับอันนี้เลยนะครับ save นะครับลองดูนะครับผลลัพธ์กันนะครับนี่เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะเอาผมลองเปลี่ยนนี่เป็น1เป็น2นะครับมันจะเปลี่ยนรูปแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเป็น3นะครับก็เราก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ในการที่จะเอาค่าจากตัวแปรที่เราประกาศไว้ด้านบนเนี่ยเอามาใช้ในการแสดงผลของ UI ด้านล่างได้นั่นเองนะครับในเคสที่ว่าเรามีการใช้ค่าของตัวแปรเป็นอ็อบเจกต์นะครับเราก็สามารถเอามาใส่ได้ครับตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น user นะแล้วเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับเป็น user แล้วก็เท่ากับเป็นปีกกาแบบนี้นะครับแล้วข้างในก็จะมีอะไรบ้างครับใส่เป็นขอใส่เป็น f name นะครับ f name แล้วก็โคลอนเป็นการนะครับ l name นะครับเป็นอวตารนะครับเป็นยงศิริวิทย์นะครับแล้วก็มีลูกน้ำด้วยนะแล้วก็มีอวตารคือรูปภาพนะครับขอเป็นชื่อตัวแปรนะเป็นรูปนี้นะครับ livecode.com/user/1.png นะครับเซฟก่อนซึ่งเซฟมันจะเออร์เลอร์ไม่ไรเราก็เปลี่ยนตรงนี้ข้างล่างครับ src ตรงนี้เป็นรูปภาพก็จะเป็น user dot avatar นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น user นะครับ dot f name นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้มันมีการเชื่อมสตริงนะก็สามารถใช้แบบนี้ได้ครับบวกนี้ก็ได้นะแบบง่ายๆนะ l name นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านล่างก๊อปมาเลยก็จะเป็นการที่เราใช้นะครับใช้ตัว object นะครับ user เนี่ยแล้วก็เอาค่าเนี่ยเอามาแสดงผลที่ UI ด้านล่างนะครับโอเคก็ผลลัพธ์น่าจะเหมือนเดิมนะครับดูผลลัพธ์กันโอเคเหมือนเดิมนะครับแต่ผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนนิดนึงนะเป็น2นะครับโอเคนะก็แบบนี้เลยนะครับวิธีการที่เราใช้ object นะครับเอาค่าเนี่ยมาใส่ในตัวแสดงผล UI ด้านล่างนะครับตรง JSX แบบนี้นะครับใช้เป็นปีกานั่นเองนะครับถัดไปนะครับมาดูวิธีการส่งค่านะครับจากคอมโพเนนต์นะครับพ่อไปยังคอมโพเนนต์ลูกนะครับจะเป็น passing props to component นะครับวิธีการก็นี่มีตัวอย่างอยู่นะครับดูด้านล่างนะก็เริ่มจากนะครับเราจะต้องมีการ step 1นะครับส่งค่านะครับ props นะครับไปยังคอมโพเนนต์ลูกนะครับวิธีการก็แบบนี้เลยครับเนี่ยเห็นมั้ยอวตารใช่ไหมคอมโพเนนต์นี้นะครับเราจะส่งค่าเข้าไปแบบนี้ก็แบบนี้นะวิธีการก็ผมจะส่งไปเลยนู่นครับส่งไปแบบนี้ครับก็จากตรงเพจของผมนะโปรไฟล์นี้นะครับผมจะส่งไปแบบนี้ครับเป็นอวตารนะเท่ากับแล้วก็ใส่เป็นปีกกานะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นข้อความก็ใส่เป็นสตริงนะแบบนี้นะอวตารจะเป็น https นะครับมี livecode.com/user/1.png แล้วก็ในส่วนของname นะครับ f name แล้วกันนะขอแยกเป็นมีอวตารนะครับมี f name นะครับ f name เป็นการนะครับแล้วก็ l name นะครับเป็นยงศิริวิทย์เดี๋ยวขอก๊อปมาทั้งหมดเลยได้ไหมก๊อปมาทั้งหมด3ครั้งนะครับนี่นะ3ครั้งนะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับกลับไปที่โปรไฟล์ของเรานะคอมโพเนนต์นี้นะครับเราจะเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะทำการประกาศนะครับตัว props นะครับด้านบนแบบนี้เลยนะครับใส่ปีกกาแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรเข้าไปผมก็ทำเลยนะครับตัวแปรมีอะไรบ้างครับก็คือให้ตรงกับที่เราส่งมาคือมีอวตารมี f name l name นะครับอวตาร f name l name นะครับแล้วก็ลบนี่ทิ้งเลยนะโอเคฉะนั้นนะครับตรง src ของรูปภาพเนี่ยก็จะใส่เป็นอะไรครับอวตาร
ตรงนี้นะครับก็จะเป็น f name บวก l name f name บวก l name แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ save โอเคไม่มี error เนาะ successfully build นะครับดูผลลัพธ์กันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนลองเปลี่ยนดูนะครับผมเปลี่ยนง่ายๆก่อนนะเปลี่ยนนี้เป็น1เป็น2เป็น3นะครับเปลี่ยนรูปภาพนะก็คือคอมโพเนนต์เดียวกันเนี่ยก็สามารถแสดงข้อมูลต่างกันได้นะครับโดยการส่งค่าให้มันต่างกันนะครับขอเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับใส่ไปก่อนนะแอนนาแอนนาวงเจสันเจสันยังนะโอเคนี่นะครับก็เห็นไหมครับว่าส่งค่ามานะครับได้เลยนะครับจากคอมโพเนนต์เดียวกันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยส่งค่าต่างกันปุ๊บนะครับมันก็แสดงผลต่างกันนะครับตามค่าที่ส่งมาแบบนี้นะครับการส่งค่า props นะครับสามารถส่งเป็น object ได้นะครับก็วิธีการนะครับนี่ผมจะให้ผมจะลองนะให้ทุกคนนะครับประกาศตัวแปรไว้ด้านบนนะครับ cons นะครับ users นะครับเท่ากับแล้วก็เอาเป็น array แล้วกันนะครับใน array นะครับจะให้ใส่ object นะครับ object ก็ตามนี้นะครับมี avatar นะครับอันแรกเป็นอวตารมีค่าเป็นอันนี้นะครับนี่อันนี้แล้วก็จะมี f name นะครับมีค่าเป็นการนะครับแล้วก็ l name นะครับมีค่าเป็นยงโอเคแล้วก็ทำแบบนี้นะครับสัก3อันนะครับ2 3นะครับเป็น1เป็น2 2 3แอนนาวงเจสันยังนะครับโอเคทีนี้จากเดิมที่เราส่งค่าแยกทีแต่ละ props นะครับผมขอรวบเป็น prop เดียวเลยนะครับก็จะเป็น user นะครับเท่ากับแล้วก็เอาค่านะครับของตัวแปร user มาใช้โดยที่เลือกมาแค่1 of 1อันนี้เป็น array นะเลือกมาแค่object ใน array แค่1อันนะครับก็จะเป็น user นะครับแล้วก็curly เป็นวงเล็บเหลี่ยมแล้วก็0นะครับผมก็ใส่แบบนี้เลยแล้วกันนี่แบบนี้นะครับลบทิ้งเลยแล้วก็ผมก็ก๊อปมา0 1 2นะครับทีนี้ส่งค่ามาแค่ตัวแปร props เดียวแล้วนะ user อันเดียวเนาะ save ปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่ profile นะครับผมก็เปลี่ยนนี่เป็น user นะครับก็จะเป็น user.avatar นะครับแล้วก็ user.fname lname นะครับแบบนี้เลยนะโอเคเซฟนะครับดูผลลัพธ์กันนะครับก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเราเปลี่ยนเราค่าเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีการจัดการตัวแปรเป็นแบบ object เป็น array object นะครับแล้วก็ส่งมานะครับนี่ดูสิเดี๋ยวขอลองแก้เล่นๆ นะครับเป็นสักเบอร์5กันนะเปลี่ยนแล้วนะครับนี่รูปนี้ผมเตรียมไว้นะครับก็สามารถใช้รูปได้นะครับมันจะมี10กว่าอันนะครับโอเคก็ส่งมาเป็นอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็เอามาใช้แบบนี้ได้เลยนะครับถัดไปนะครับมาดูหัวข้อถัดไปก็คือเรื่องของการเรนเดอร์ตามเงื่อนไขหรือว่า conditional rendering นะครับวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวผมจะทำการใส่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกหลังชื่อนะครับถ้าเกิดมีค่าว่า verify นะครับจะให้ติ๊กถูกเป็นเหมือนกับ verify แล้วถ้าไม่มีก็คือไม่มีติ๊กถูกนะครับวิธีการก็ผมจะเริ่มจากนะครับใส่ค่าเข้าไปในตัว object นี้ก่อนนะครับเป็น is นะครับ verify นะฮะ verify นะครับถ้าเป็น true ก็คือ verify ถ้าเป็น false คือไม่ได้ verify นะครับขอเปลี่ยนนี้เป็น false สักคนหนึ่งโอเคเสร็จแล้วนะครับ is verify ใส่ไป3คนแล้วทีนี้มาที่ตรง profile component นะครับผมจะเพิ่มฟังก์ชันนะครับขึ้นมาตรงนี้จะเป็น username แล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่นะครับใส่เป็น username นะกับอะไรดีกับ verify is verify นะครับตรงกันไหมนี่นะครับโอเคทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาเช็คว่า if นะครับถ้า is verify เนี่ยเป็นจริงนะครับผมก็จะใส่
ใส่ไปว่านะครับ return นะครับเป็น p นะครับเอา username มาใส่นะครับเป็นปีการนะ username นะครับแล้วก็ตามด้วยติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกขอก๊อปติ๊กถูกมาจากนี่นะเขามีติ๊กถูกอยู่นะครับขอก๊อปเนี่ยติ๊กถูกติ๊กถูกก๊อปมาก๊อปมานะครับแล้วก็ else นะครับถ้าไม่มี verify นะก็ return นะครับเป็นแค่ username เฉยนี่นะครับง่ายๆนะถ้า verify เป็นจริงนะครับก็ติ๊กถูกมาด้วยถ้าไม่มี verify ก็ไม่ต้องมีติ๊กถูกมาต่อท้ายนะครับเรามาแก้นี้กันนะครับผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นP profile เป็นอะไรนะ username นะครับแล้วก็ส่งค่าให้เข้าไปนะครับส่งค่าเข้าไปมี2อันเนาะก็คือ username นะครับ username ก็เท่ากับเอามารวมกันระหว่าง first name last name แล้วก็ is verify เท่ากับ user นะครับ .is verify นั่นเองก็ save นะครับโอเคดูผลลัพธ์กันนะว่าได้ไหมโอเคมาแล้วนะครับก็คือเฉพาะคนที่มี verify ถึงจะมีติ๊กถูกนะครับถ้าไม่มีก็จะไม่มีติ๊กถูกข้างหลังนะซึ่งเกิดจากการที่เราใช้ตัว conditional rendering หรือว่า render ตามเงื่อนไขนั่นเองนะครับถัดไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่เราใช้ if else เนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยให้เปลี่ยนมาใช้เป็น condition rendering ใน JSX นะครับก็คือใส่ลงไปในโค้ดของใส่ลงไปในส่วนของ markdown ด้านใน return เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะก่อนวิธีการที่ผมจะทำให้ดูนะครับก็คือว่าลบทิ้งก่อนนะครับ return นะครับแล้วก็วงเล็บนะแล้วก็ใส่ขอใส่เป็นแท็กเปล่าๆนะครับแล้วก็ใส่เป็นแบบนี้ครับปีกาครับ is verify นะครับ question markนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าดูซิเหมือนกันไหมขอใส่ให้เหมือนกันนะแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิด verify เป็นจริงจะให้แสดงผลอันนี้นะครับก็ใส่เป็น p นะครับแล้วก็ใส่ username ตามด้วยติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกนี่นะก๊อปเลยแล้วกันจริงก็ใส่นี้ก็ได้นะใส่ติ๊กถูกข้างหลังส่วนถ้าเกิดว่าไม่มี verify ก็จะโชว์แค่ username เฉยนะครับแบบนี้โอเคถ้า verify เป็นจริงนะครับแสดง username พร้อมกับติ๊กถูกในแท็ก p ถ้าเป็นเท็จก็โชว์แค่ username อย่างเดียวนะครับดูผลลัพธ์นะครับจะเหมือนเดิมนะเกมเหมือนเดิมนะเรียบร้อยนะครับก็เป็นการใช้เงื่อนไขนะครับใน JSX นะครับโดยการใช้เป็นปีกาแล้วก็ชื่อแล้วก็ชื่อตัวแปรที่เป็นบูลีนนะครับถ้าเป็นจริงให้ทำอันนี้แสดงผลอันนี้ถ้าเป็นเท็จก็คือ else อันนี้นะครับให้ทำอันนี้นะครับถัดไปนะครับเราจะมาดูหัวข้อนะครับในเรื่องของการ render list ออกมานะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเราจะใช้ตัว method ของ maps นะครับในการที่จะloop นะครับค่าแต่ละค่าใน array ออกมานะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นตัว component ออกมานะครับวิธีการก็มาที่ไฟล์ page.js นะครับทีนี้ก็ให้สร้างนะครับตัวแปรขึ้นมา1ตัวชื่อว่า const นะครับ user list นะครับเท่ากับ users นะครับ .map นะครับซึ่ง map เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เราจะทำการลูปแต่ละไอเทมในเรียออกมานะครับซึ่งแต่ละครั้งที่ลูปมาเนี่ยเราใช้เป็นแบบนี้ครับ user แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับจะเป็นการที่เราจะใส่นะครับเป็น component profile เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เป็น user เท่ากับส่ง prop ไปนะครับเป็น user ก็คือค่าที่เราได้มาจากตัว array แต่ละครั้งที่ loop นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ตรง user list เนี่ยมันก็จะสร้าง profile ขึ้นมาตามจำนวนของ item ใน array นะครับถ้ามี3อันเนี่ยมันจะสร้าง3 profile ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาตรงนี้นะครับมาใส่แทงตรงนี้เลยครับแบบนี้เลยนะ user list นะครับนี่แค่นี้เองแล้วก็ save นะครับเสร็จปุ๊บกลับดูผลลัพธ์กันนะครับก็จะสามารถได้ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะลองเปลี่ยนรูปเล่นๆนะครับเพื่อตรวจสอบนะอันนี้เป็นสีได้กันได้เหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใช้เป็นแบบนี้แทนนะครับก็จะสั้นลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลูปทุกๆไอเทมในอาร์เรย์ถ้าเกิดเรามีการเพิ่มนะครับสมาชิกในอาร์เรย์เนี่ยมันก็จะมีการแสดงเพิ่มขึ้นมาเช่นอันนี้ผมเพิ่มไปแล้วกันนะเป็นคนที่4นะครับเป็นเจนนี่นะครับ
อันนี้ป๊อปนะใช่ไหมก็จะโผล่มาอีกคนนึงแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยอย่างนี้เห็นนะครับตอนนี้เราใช้วิธีการพิมพ์ Data เข้าไปเองนะครับใส่ตัวแปร User นี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย Data มันจะมาจากการเรียก API นะครับทีเนี้ยผมจะให้ทุกคนลองเรียก API ดูนะครับวิธีการก็นี่ครับให้ทุกคนเปิดเว็บไซต์ mylifecode.com นะครับนี่แล้วก็จะมี API ที่ให้ลองใช้อยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับกดคลิกกันเลยครับจะเป็นการเห็นข้อมูลเลยว่า Data ตอนนี้นะครับเป็น Data ของ User ทั้งหมด12 User นะครับเราจะดึงข้อมูลตรงนี้นะครับไปแสดงในเว็บไซต์ของเรากันวิธีการนะครับก็ให้ทุกคนเปิดเว็บไซต์ของ Next.js นะครับใน Next.js เนี่ยมันจะมีวิธีการเรียก API อยู่นะครับก็ไปที่ตรง Data Fetching นะครับวิธีการก็จะมีโค้ดตัวอย่างโค้ดอยู่นะครับ Fetching นี่อันนี้นะครับก็ถ้าเบื้องต้นนะเราจะใช้เป็นวิธีการนี้ครับนี่เรียกเป็นฟังก์ชันนะครับAsync function นะครับ get data นะผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มเข้าไปในนี้นะครับตรงข้างบนนะครับก็เดี๋ยวจะลบนี้ไปก่อนแล้วกันนะลบไปก่อนก็ const นะครับ rest เท่ากับ await นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น async ด้วยนะครับAsync เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะเปลี่ยนตรงเดี๋ยวขอใส่ตรงนี้นะจะเป็น async นะครับ function นะ get data นะครับแล้วก็ตัวแปร const นะครับ rest นะครับเท่ากับ await นะครับแล้วก็ตามด้วย function fetch นะครับใน fetch เนี่ยเราก็เรียก URL เลยครับก็ copy URL มานะครับด้านบนนี่นะ copy มาเลยนะครับแล้วก็ if นะครับ rest if นะครับถ้า rest ไม่โอเคก็คือ rest มีแบบมี error เนาะเราก็จะ throw นะครับnew error มันก็แบบให้โปรแกรมมันแจ้ง error ให้เราเห็นนะ fail นะครับ to fetch data เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดทุกอย่างโอเคก็ให้ return นะครับ return ค่าออกมาเป็นแบบนี้ครับ rest.json นะครับนี่แบบนี้นะเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นการที่เราได้ฟังก์ชันนี้แหละเราจะมาเรียกในตัวคอมโพเนนต์ของเรากันนะครับก็ให้เพิ่มAsync นะเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็นการ Async Await ก็คือเป็นการแบบเรียกนะครับฟังก์ชันแล้วก็รอให้มันเสร็จก่อนถึงจะไปต่ออะไรแบบนี้นะก็ให้ทุกคนเพิ่มตรงนี้ครับconst นะครับ data เท่ากับ await นะครับจุดถ้า get มันว่า get data แบบนี้นะคือไปเรียก data ข้างบนเรียกฟังก์ชันด้านบนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่าที่ได้จะเป็น data นะครับผมเปลี่ยนเป็น user แล้วกันนะเสร็จแล้ว user เนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่ามาใช่ไหมมันจะเอาเราก็จะเอามาทำการเหมือนกับลูปนะครับไล่ทีละไอเทมนะครับใน array นะครับเดี๋ยวเขาดูผลลัพธ์หน่อยสิ error อะไร user เท่ากับ await นะครับ get data get data ไม่มีฟังก์ชันนี้อ๋อพิมพ์ผิดนะget data นะครับเซฟโอเคพอเซฟเสร็จนะครับเราก็จะได้ค่าเก็บเข้าตัวแปร user แล้วเราลอง console log ก็ได้ครับ console log เอามาดูนะ .log นะครับ users นะครับนี่ก็จะ log มาให้ที่ตรง console ของตัว next.js นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับเป็นค่าข้อมูลจากตัว your จาก API นะครับแล้วก็ log มาให้เราเห็นนะก็จะเป็น array ที่มีไอเทมอยู่12ไอเทมนะครับเป็น object แบบนี้กลับมาดูที่ตัวหน้าเว็บเรานะครับก็จะแสดงผลทั้งหมด12ไอเทมนะครับแบบนี้เลยนะครับถัดไปนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใส่ bootstrap นะครับลงไปในหน้าเว็บของเรากันนะครับเพื่อให้มันจัดเรียงสวยงามขึ้นนะเป็นแบบกริดนะครับแบบ1แถวมี2คอลัมน์มี3คอลัมน์อะไรแบบนี้นะวิธีการครับก็เริ่มจากการ install ตัว Bootstrap ก่อนนะครับก็ Bootstrap npm นะครับจะสามารถติดตั้ง Bootstrap ลงไปในโปรเจกต์เราได้ครับแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะก็กลับมาที่ VS Code นะครับแล้วก็ให้ทำการ spit นะครับตัว terminal นะครับแล้วใส่คำสั่ง npm install นะครับแล้วก็ Bootstrap แบบนี้นะครับนะก็จะเป็นการติดตั้ง Bootstrap เนี่ยไว้ที่โปรเจกต์ของเรานะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะทำการลองใช้งานดูกันนะครับก็ import เลยครับ import นะครับbootstrap นะครับขีด this นะครับขีด css ขีด bootstrap.css นะครับแค่นี้เองนะครับทีนี้
การใช้งานนะครับก็สามารถใช้ได้โดยการที่เราจะไปดูคู่มือของทาง Bootstrap นะครับก็ให้เสิร์ชคำว่ากริดก็ได้ครับ Bootstrap กริดนะไปใช้ก็ได้แล้วก็ไปดูกริดข้างในนะครับอีกทีหนึ่งนะครับdocs นะครับแล้วก็กริดนะครับโอเคทีนี้นะครับตัวกริดเนี่ยวิธีการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เริ่มจากนะครับใช้ตัวประกาศนะครับตัวคอนเทนเนอร์ก่อนนะครับอันนี้ล่าสุดไหมล่าสุดอ๋อล่าสุดแล้วนะประกาศคอนเทนเนอร์นะครับเป็นคลาสคอนเทนเนอร์นะครับลงใน div นะครับที่อยู่ที่ครอบนะครับทั้งหมดนะครับของตัวไอเทมของเรานะครับก็ให้กลับมาที่ page.js นะครับผมจะใส่ div ครอบนะครับตัว user list ไว้นะครับอันนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นคลาสนะครับทีนี้การใส่คลาสของ css นะครับลงไปในตัว react เนี่ยเราจะใช้คำว่าคลาสเฉยไม่ได้ต้องเป็นคลาสเนมนะครับคลาสเนมแบบนี้นะนะครับแล้วก็เท่ากับชื่อของคลาสคือคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์โอเคเสร็จปุ๊บก็ดูผลลัพธ์ซิเป็นยังไงจะเริ่มขยับขยายแล้วนะมาตรงนี้นะครับทีนี้ก็ใส่อีกหนึ่งดิฟครอบครับเป็นอันนี้นะครับเป็นโรนะครับก็จะเป็นดิฟอีกอันหนึ่งครอบนะครับก็คือเป็นแถวนะครับคลาสเนมเป็นโรนะครับอันนี้เลยเซฟนะครับใหญ่โตมากนะมันใหญ่มากนะครับทีนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทำการปรับนะครับตรง user list นะครับให้มันเป็นคอลัมน์นะครับวิธีการก็คือว่านี่ครับเรามาเพิ่มตรงนี้ให้เป็น div นะครับตรง return เป็น div นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ class name เข้าไปครับแล้วก็ใส่เป็นคอลัมน์นะครับตัวอย่างแบบนี้ครับใส่เป็นคอลัมน์ขีด6นะครับเซฟเลยครับโอเคสังเกตไหมครับว่าคอลัมน์6คืออะไรครับก็คือมันจะเป็นลักษณะของการที่เราใส่1แถวเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดคือ12นะถ้าเกิดเราใส่คอลัมน์6เข้าไปเนี่ยคือจะใส่ได้1แถว6ก็6ก็คือ10 1แถวได้แค่2คอลัมน์นะครับลองเปลี่ยนเป็นสัก3นะ3ดูนะครับนะ3 4 12นะ1แถวจะได้4คอลัมน์นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการที่เราใส่ตัว Bootstrap นะครับลงไปในตัวโปรเจกต์นะครับของเรานะครับก็ไม่ยากครับแค่ import ติดตั้งแล้วก็ import แค่นี้เองนะครับก็จะได้ลักษณะของการใช้ Bootstrap นะครับเป็นทำให้หน้าจอของเราเนี่ย responsive นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับนะครับให้แบบหน้าจอเล็กหน้าจอใหญ่แตกต่างกันนะครับมีตัวอย่างไหมตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับเช่นถ้าเกิดหน้าจอเล็กนะครับให้มันให้มันคอลัมน์ขนาดมันเป็น4นะครับผมลองน่าจะเล็กคอลัมน์เป็นสัก2ไอ้สักให้มันต่างกันเนาะก็เอาอะไรดีตรงนี้นะครับก็จะปรับนะครับให้ default นะครับเป็น6แล้วกันก็คือdefault เนี่ยให้แสดงคอลัมน์หนึ่งเนี่ยขนาด6ก็คือได้2คอลัมน์ตอน1แถวนะครับแล้วถ้าเกิดหน้าจอขนาดนะครับขนาดเอาสักขนาดอะไรดีนะครับซึ่งขนาดเนี่ยดูได้ตรงนี้นะครับนี่นี่ขนาดนี่นะครับถ้าขนาดขนาดกลางขนาดใหญ่ large extra large นะครับนะพอเป็นขนาดกลางแล้วกันถ้าขนาดกลางนะครับให้เปลี่ยนเป็นโชว์คอลัมน์ละขนาดคือ4แล้วกันนะครับนะดูผลลัพธ์กันนะครับก็คือถ้าเกิดจอเล็กนะครับจะโชว์2คอลัมน์เพราะว่าขนาดมัน6 6 12นะครับถ้าจอใหญ่จะโชว์แค่3อันเพราะว่าเราใส่เป็น4นะครับก็คือ4 32นะครับนี่นะเอาใส่เป็น3ดีกว่านะเพราะมันเล็กนะโอเคก็จะถ้าจอใหญ่จะโชว์ทั้งหมด4แถว4คอลัมน์นะครับถ้าจอเล็กจะโชว์แค่2คอลัมน์แบบนี้นั่นเองนะครับนะเอาไว้คู่กันนี้ก็ได้นะแบบนี้อาจจะได้เห็นนะครับนะได้แค่นี้เหรอโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ